สำหรับผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุจลาจลเมื่อคืนนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะถูกยิงแล้วก็ถูกสะเก็ดระเบิดที่ช่องท้องแล้วก็หน้าอกรวมไปถึงศีรษะโดยเฉพาะผู้ที่เสียชีวิตทั้ง6คนที่วัดปฐุมวนารามราชวรวิหารถูกยิงนะครับทางกองกำลังจากทางกองกำลังไม่ทราบฝ่ายครับที่วัดปฐุมวนารามราชวรวิหารมีผู้เสียชีวิตจำนวน6คนนะครับเป็นผู้ชาย5คนแล้วก็เป็นผู้หญิงซึ่งเป็นอาสาสมัครพยาบาล1คนครับโดยทั้งหมดถูกยิงเสียชีวิตภายในเต็นท์ที่ตั้งในบริเวณวัดปฐุมวนารามโดยแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ชันสูตรศพทั้ง6คนซึ่งก็เก็บหลักฐานคราบขม่าวดินปืนและคราบเลือดโดยเบื้องต้นยืนยันนะครับว่าทั้งหมดถูกยิงจากกองกำลังไม่ทราบฝ่ายพลตำรวจโทจงเจตอาวเจนพงศ์นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจบอกว่าเหตุการณ์จลาจลเมื่อวันที่19ถึง20พฤษภาคมนะครับมีผู้บาดเจ็บที่เข้ารักษาตัวจำนวน46คนโดยบาดเจ็บสาหัส12คนต้องเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็บาดแผลส่วนใหญ่ถูกกระสุนปืนยิงเข้าที่ช่องท้องและก็หน้าอกในจำนวนนี้11คนอาการปลอดภัยแล้วอีก1คนยังอยู่ในห้อง ICU นอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย28คนและกลับบ้านได้ส่วนที่เหลืออีก6คนส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นๆขณะเดียวกันมีผู้เสียชีวิต3คนเป็นผู้สื่อข่าวชาวอิตาลี1คนและอีก2คนเป็นชายไม่ทราบชื่อทั้ง3รายที่เสียชีวิตเนี่ยถูกยิงด้วยกระสุนนะฮะ2รายเข้าที่หน้าอกนะฮะส่วนอีกรายนึงเข้าที่สมองที่ศีรษะนะฮะก็มีคนไข้ที่ได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลคือเรารับไว้ในโรงพยาบาลเลย12รายนะฮะพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบาดแผลจากกระสุนปืนศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครสรุปเหตุการณ์จลาจลเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาว่ามีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งหมด105คนนะครับแบ่งเป็นผู้บาดเจ็บ91คนผู้เสียชีวิต14คนจำนวนนี้เป็นนักข่าวชาวอิตาลี1คนพยาบาลวิชาชีพ1คนทหาร1นายที่เหลือเป็นพลเรือน11คนขณะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจะเปิดให้บริการปกติทุกแผนกในวันพรุ่งนี้ยกเว้นคลินิกพิเศษปิดให้บริการในวันที่21ถึง22พฤษภาคมเช่นเดียวกับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับที่ได้ให้ข้อมูลไปแล้วเมื่อช่วงต้นครับเหตุการณ์จลาจลที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดโดยเฉพาะการเผาสารกลางจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายแห่งสร้างความสะเทือนใจให้กับประชาชนนะครับที่ทำได้ให้เพียงแค่การเฝ้าติดตามข่าวตามสื่อต่างๆและหวังอยากให้ความสงบสุขกลับคืนสู่ประเทศไทยโดยเร็วอาคารสารกลางจังหวัดขอนแก่นที่เคยเป็นที่ทำงานของอัชราอ่อนจันทร์เจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นถูกเผาทำลายได้รับความเสียหายอุปกรณ์สำนักงานรวมถึงเอกสารของทางราชการถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหมดไฟอยู่ชั้น2ไฟอยู่ชั้น1วันนี้เธอทำได้เพียงยืนมองซากอาคารเท่านั้นแม้จะอยากเข้าไปสำรวจทรัพย์สินภายในห้องทำงานของตัวเองแต่ไม่สามารถเข้าไปได้เพราะเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตเนื่องจากเป็นเขตอันตรายและอยู่ระหว่างการตรวจสอบอัชราบอกว่าไม่เคยคาดคิดว่าความขัดแย้งทางการเมืองจะนำไปสู่การก่อจลาจลและเผาทำลายทรัพย์สินของทางราชการเราก็เพียงแต่ทราบว่าเป็นการที่แสดงความคิดเห็นที่ใช้ความสันตินะคะไม่ใช้ความรุนแรงเราก็คิดว่าน่าจะพูดคุยกันได้นะคะในสังคมไทยในการพูดคุยกันจะทำให้การอยู่ร่วมกันมีความสุขนะคะแต่ตอนนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยมันก็ทุกคนเชื่อว่าก็คงเสียใจหมดนะคะพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นหนึ่งในพื้นที่เกิดเหตุจลาจลแม้จะถูกประกาศใช้พรกฉุกเฉินซึ่งประชาชนบางส่วนบอกว่าแม้จะรู้สึกเสียใจและเศร้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ทำได้เพียงการติดตามข่าวสถานการณ์ทางการเมืองตามสื่อต่างๆและอยากให้เหตุความวุ่นวายยุติลงโดยเร็วมันไม่ขาดแต่ที่ปกการฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากการก่อจลาจลไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการห้างสรรพสินค้าและธนาคารเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการแต่สิ่งที่ประชาชนเป็นห่วงคือการฟื้นฟูจิตใจของคนไทยที่ต่างบอบช้ำกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งพวกเขาอยากให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาทางการเมืองเพื่อลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคม
เหตุจราจรที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ทำให้การทำงานของสื่อมวลชนนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับมีหลายคนนั้นจะต้องถอนตัวออกจากพื้นที่ที่เกิดเหตุเนื่องจากว่าไม่มั่นใจในความปลอดภัยของตัวเองรวมทั้งมีอาคารที่ทำการของสถานีโทรทัศน์เองก็ถูกวางเพลิงจึงมีการตั้งคำถามนะครับถึงสวัสดิภาพของสื่อมวลชนในการทำงานครับผมมาถึงข้างล่างเนี่ยที่ตอนนี้พังหมดเนี่ยนะระเบิดเสียงระเบิดควันหรือระเบิดตุ้มผมก็วิ่งมุดใต้ดินมาขึ้นตึกใหญ่พอขึ้นตึกใหญ่มองผ่านกระจกตรงแบงค์กรุงเทพเนี่ยออกมาทางนี้เริ่มมีคนกูเข้ามาเริ่มมีควันเข้าไปแล้วผมก็วิ่งออกทะลุไว้ด้านหลังยามขณะที่ไปถึงด้านหลังเนี่ยพนักงานทางตึกเอโซตึกอะไรพวกนี้เป็นผู้หญิงเขาลงมาวิ่งออกด้านหลังพอผมมาอยู่ด้านหลังเจ้าที่เขาเลยเปิดประตูที่เป็นประตูทางลับไอ้ที่มันออกข้างหลังได้เนี่ยเปิดประตูแม้กิตติสิงหาปัตบรรณาธิการข่าว3มิติจะสามารถหลบหนีออกมาได้จากเหตุการณ์จลาจลแต่เขายอมรับว่านี่คือเหตุการณ์สะเทือนขวัญพนักงานช่อง3ทุกคนเพราะไม่มีใครคาดคิดว่าตึกมารีนนท์อันเป็นสถานที่ทำงานจะถูกกลุ่มผู้ก่อการจลาจลบุกเข้ามาวางเพลิงเผาลานจอดรถและทำลายห้องส่งที่ใช้ออกอากาศจนพนักงานและผู้บริหารบางส่วนต้องหนีไปด้วยเฮลิคอปเตอร์แม้ขณะนี้เพลิงจะได้สงบลงแต่ก็ทิ้งร่องรอยความเสียหายเอาไว้อย่างเห็นได้ชัดนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่สถานีโทรทัศน์ที่อยู่ในลำดับต้นๆของเมืองไทยอย่างช่อง3นะครับถูกก่อเหตุวินาศกรรมจนต้องหยุดออกอากาศกลางคันนับจนถึงวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ได้นำมาสู่คำถามที่ว่าสวัสดิภาพของสื่อมวลชนที่จะรายงานข่าวท่ามกลางเหตุจราจรนั้นมีมากน้อยแค่ไหนหลังจากแกนนำนปช.มอบตัวสื่อตกเป็นเป้าโจมตีในทันทีทุกสำนักข่าวที่ตกเป็นเป้าหมายเริ่มทยอยปิดสำนักงานอพยพเจ้าหน้าที่เครือบางกอกโพสต์ซึ่งตกเป็นเป้าหมายหนึ่งในการบุกรุกทำลายแต่ได้รับความช่วยเหลือจากประชาชนใกล้เคียงได้ทันทำให้วันนี้หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ตีพิมพ์ได้เพียง4หน้าสำนักข่าวหลายแห่งขอความคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่รัฐแต่ไม่ทันต่อการสูญเสียชีวิตนักข่าวต่างประเทศบางคนรวมถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตของนักข่าวภาคสนามและสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ก็แทบจะไม่เคยมีมาก่อนนะครับครับนอกจากที่ว่ามีเหตุการณ์ร้ายแรงจริงๆแล้วก็ที่ตั้งของสื่อสารเนี่ยไปอยู่ในเหตุที่บริเวณชุมนุมจริงๆแต่ของช่อง3เนี่ยค่อนข้างห่างนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องระมัดระวังกันต่อไปเป็นบทเรียนนะครับต่อไปมีเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นเนี่ยหน้าที่1ของตำรวจก็คือการเฝ้าดูแลที่ทำการของสื่อมวลชนทุกแขนงสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจพร้อมทั้งย้ำว่าสื่อมวลชนไม่ใช่คู่ขัดแย้งแต่เป็นผู้นำข้อเท็จจริงมาเปิดเผยต่อสาธารณะพร้อมทั้งประณามการข่มขู่คุกคามผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนทุกแขนงเพราะนอกจากจะเป็นการสร้างความเสียหายแล้วก็ยังเป็นการลิดรอนเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนอีกด้วยและเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่สื่อมวลชนอย่างเต็มที่โดยไม่ปล่อยให้สื่อมวลชนตกเป็นเป้าหมายในการข่มขู่คุกคามบัณฑิตเชียนรัฐทีวีไทยรายงาน